แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาเช็คเราอัพในวันนี้นะคะกับดิฉันโอปอวรัญสุดากรุณทัศน์ค่ะคุณผู้ชมคะตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้นะคะมีแรงเทขายออกมาค่อนข้างมากค่ะสืบเนื่องมาจากหลังที่ JP Morgan นะคะได้มีการประกาศลดอัตราการเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยจากเดิมที่ JP Morgan ได้มองไว้ 1,700 จุดเหลือเพียงอยู่แค่ 1,500 จุดค่ะซึ่งเนื่องมาจากทิศทางของเศรษฐกิจไทยนะคะที่อาจจะมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทำให้วันนี้นะคะหุ้นไทยลดลงต่ำที่สุดอยู่ที่ 1,349 จุดค่ะทีนี้เรามาดูทิศทางนะคะในเรื่องของภาพรวมตลาดหุ้นไทยในวันนี้กันเลยค่ะตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะคุณผู้ชมปิดตัวอยู่ที่ 1,361.02 จุดค่ะลดลงมา 5.92 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายรวมในวันนี้นะคะอยู่ที่ 53,907.55 ล้านบาทค่ะขยับมาที่ MAI นะคะคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะปิดตัวอยู่ที่ 391.55 จุดค่ะบวกขึ้นมา 1.67 จุดมูลค่าการซื้อขายรวมค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ 1,067.46 ล้านบาทค่ะมาตรวจแถว5อันดับหลักทรัพย์นะคะที่มีการซื้อขายมากที่สุดกันในวันนี้ค่ะอันดับที่1นะคะอยู่ที่ปตท.ค่ะปิดอยู่ที่34.25 บาทสตางค์ลดลงมา50สตางค์ค่ะอันดับ2ค่ะอยู่ที่ PTT EP หรือปตท.สผ.นะคะปิดอยู่ที่159บาทลดลงมา5บาทค่ะอันดับ3นะคะอยู่ที่ BDMS นะคะปิดอยู่ที่28บาทบวกขึ้นมา25สตางค์ค่ะอันดับที่4ค่ะอยู่ที่ CPO ค่ะปิดอยู่ที่55บาท50สตางค์บวกขึ้นมา50สตางค์และอันดับที่5นะคะอยู่ที่ KBank ค่ะปิดตลาดอยู่ที่126บาทบวกขึ้นมา1บาทค่ะมาต่อที่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะคะทางบล. Financial Cyrus ค่ะได้ระบุในบทวิเคราะห์นะคะลุ้นค่ะให้ BDMS นะคะลุ้นกำไรในควอเตอร์1แตะ 4,000 ล้านบาทค่ะทางด้านบล. Financial Cyrus นะคะระบุในบทวิเคราะห์คาด BDMS หรือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนกำไรในไตรมาสที่1ปี2567อยู่ที่ 4,000 ล้านบาทโต 1% ค่ะเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้และเติบโต16เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทำนิวไฮค่ะโดยแรงหนุนจากรายได้ที่เติบโตแกร่งทั้งจากผู้ป่วยไทยและต่างชาติในระดับเลข2หลักในขณะที่มาร์จิ้นคาดว่าจะมีการขยับตัวต่อเนื่องนะคะอีกทั้งการรีแบรนด์โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินเป็นพยาไทยก็จะช่วยยกระดับการเติบโตของทั้งรายได้และมาร์จิ้นได้ค่ะดังนั้นคาดการกำไรปกติปี2567อยู่ที่ 1.64 หมื่นล้านบาทโต 14%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนแนะนำซื้อ MDMS ราคาเป้าหมายอยู่ที่35บาทค่ะทางด้านฝ่ายวิจัย KGI มีการคาดการณ์ว่า BDMS จะมีกำไรสุทธิไตรมาสที่4ปีไตรมาสที่1ปี67อยู่ที่ 3.94 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.5% year on year ค่ะแต่ลดลง 0.4% quarter on quarter นะคะโดยกำไรสุทธิไตรมาสแรกจะคิดเป็น 25% ของการประมาณการกำไรเต็มปีของฝ่ายวิจัยที่ 1.58 หมื่นล้านบาทซึ่งจะเป็นกำไรสุทธิที่ทำสถิติสูงสุดใหม่แนะนำซื้อราคาเป้าหมายอยู่ที่ 37.50 บาทค่ะสต็อกอัปเดตในวันนี้นะคะซิริเดินหน้าเปิดตัว11โครงการใหม่มูลค่า 1.2 หมื่นล้านรับอนิสงส์มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐกระตุ้นยอดขายโครงการระดับ7ล้านบาทค่ะซึ่งมีสัดส่วน 10-20% ของมูลค่าตลาดรวมมั่นใจค่ะช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการลงราว 3% ค่ะมาต่อกันที่บมจ.ช.การช่างนะคะเปิดเผยว่าบริษัทได้ลงนามสัญญาว่าจ้างงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคารโครงการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านมูลค่าสัญญาประมาณ522ล้านบาทค่ะโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ549วันค่ะ
ตลาดหลักทรัพย์นะคะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรค่ะส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนณคุ้งบางกระเจ้านะคะจังหวัดสมุทรปราการภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Care the Well สถานีขยะล่องหนคุ้งบางกระเจ้าปีที่4ค่ะด้วยหวังค่ะที่จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชนให้มีการจัดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยปีนี้นะคะมีการเพิ่มการคัดแยกขยะประเภท Multi Layer Plasticหรือถุงวิบวับที่มีเป็นจำนวนมากซึ่งในปัจจุบันสามารถที่จะนำไปรีไซเคิลได้ค่ะตั้งเป้าปี67ชุมชนส่งขยะมาเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพิ่มกว่า 40% จากปีก่อนค่ะช่วงนี้นะคะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะกับคุณวิลาสินีบุญมาสูงทรงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยบล.โกลเบรกค่ะสวัสดีค่ะคุณวิลาสินีค่ะสวัสดีค่ะขอทราบภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่ะค่ะก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้ร้อนแรงนะคะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายนี้ปรับลงไปเยอะเลอะลึกสุดเนี่ยลบ18เลยนะคะเนื่องจากว่ามีปัจจัยลบจากการเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดับเบิลยูทีไอร่วงลงแรงตั้งลบไป 3% นะคะก็แต่มีแรงซื้อกลับเข้ามาค่ะทำให้ปิดตลาดและดัชนีลดช่วงลบนะคะจากเยอะสุดลบ18มาเหลือลบ6นะคะก็ค่ะในส่วนนี้เนี่ยหุ้นที่นักลงทุนเข้าซื้อเยอะๆจะมีเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะฟู้ดแล้วก็กลุ่มทัวริซึมค่ะค่ะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะรวมไปถึงความผันผวนทางตลาดหุ้นไทยถึงเวลาหรือยังคะที่หุ้นไทยควรที่จะมีการปรับพอร์ตและนักลงทุนจะต้องกำเงินสดแล้วล่ะค่ะคุณวิลาสินีก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องกำเงินสดเยอะขึ้นแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือมีลุ้นเลยอ่ะถ้าเกิดว่าไม่บวกกลับขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นนิวโลของในรอบ3ปีได้เลยนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นที่เก่งกำไรเนี่ยอาจจะเวทแอนด์ซีไปก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ไปทยอยเก็บหุ้นในตัวที่น่าสนใจนะคะเป็นตัวselective จากอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์ค่ะอย่างเรามองว่าหุ้นที่วันนี้มีประกาศฟรีวีซ่านะคะเราก็มองว่าอย่างกลุ่มวีซ่าเนี่ยเป็นประโยชน์กับหุ้นในกลุ่มสายการบินแล้วก็โรงแรมนะคะอย่าง AOT AAV นะคะโรงแรมมีมิ้นท์มีเซนเทลเอราวันนะคะรวมทั้งสปากับสกายด้วยนะคะที่เรามองว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะร้อนแรงนะคะแบงค์ค่ะพรุ่งนี้แบงค์จะประกาศงบในช่วงไตรมาส1แหละแบงค์ประเดิมก่อนใครเลยนะคะแล้วก็มีที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยทิสโก้นะคะก็ออกมาต่ำกว่าที่คอนเซนซัสคาดอยู่ 2% แล้วก็ถ้าเทียบ year on year กับ Q on Q ก็ลดลงด้วยเล็กน้อยนะคะเราเริ่มเห็นภาพแล้วของกลุ่มแบงค์นะคะเราเห็นในเรื่องของต้นทุนทางการเงินของแบงค์ที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แบงค์เนี่ยพอเกียร์ไปทาง yield on loan ที่สูงขึ้นนะคะเพื่อที่จะรักษานิ่มนะคะก็ทำให้ในส่วนของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก็ตามมาด้วยตัว ECL นะคะขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะค่ะครบถ้วนเลยค่ะคุณวิลาสินีต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะปิดท้ายด้วยสต็อกพิษประจำวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เซตราวอัพของเราหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ